สวัสดีค่ะกลับมาเจอกับ Risk Tutor Tarot Story กันแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเป็นการดูเรื่องราวความรักทั้ง12ราศีในเดือนธันวาคมปี2564นั่นเองค่ะและคลิปนี้เป็นของชาวราศีพิจิกนะคะชาวราศีพิจิกของ Risk คือท่านที่เกิดวันที่16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมนะคะอันนี้ใช้วันเกิดแบบไทยดูแบบไทยใครดูแบบลัคนาราศีดูแบบตะวันตกปรับฟังปรับใช้กันได้นะคะสำหรับใครที่เพิ่งมาเจอกันครั้งแรกนะคะฝากกด subscribe กดติดตามกันไว้เป็นกำลังใจให้แม่หมอไว้ด้วยนะคะเราก็จะมีเรื่องราวดีๆมีคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะอยากให้ทำหัวข้ออะไรนะคะวันนี้ใช้ตัวของ Tarot of the Magic Sexual Magic นะคะหยิบไพ่มาให้เรียบร้อยแล้วนะขอเริ่มต้นที่คนโสดก่อนเลยนะคะแม่จะเริ่มฟาดแล้วนะคะคนโสดมาดูเลยสาเหตุนะคะสิ้นปีแล้วธันวาคมแล้วค่ะทำไมคุณยังโสดอยู่ทำไมคุณยังโสดอยู่มาดูซินะคะพิจิกเองจริงๆถ้าเราย้อนกันแค่ปีนี้เราพูดถึงเรื่องแค่ปีนี้กับช่วงธันวาคมอะค่ะถ้าคุณยังจะโสดอยู่หรือสาเหตุที่คุณโสดอยู่อะเราแค่รู้สึกว่าคุณเองยังมีความกลัวในด้านของความรักอยู่นะหรือใครที่เพิ่งโสดมาเนี่ยจะกลัวหนักกว่าเลยแต่ถ้าใครแบบโสดมานานแล้วเรารู้สึกว่ามันเป็นความกลัวแล้วก็รู้สึกว่าเป็นการที่เราอยากจะอยู่กับตัวเองเป็นหลักมากกว่าแล้วคุณเองมีเป้าหมายที่คุณอยากจะได้มากกว่าเรื่องของความรักก็เลยตกเป็นเรื่องรองลงไปนะคะแต่ชาวพิจิกเองเป็นคนที่มีความรักไหมเรามองว่าเป็นคนที่มีความรักอยู่เสมอนะคุณรักคนรอบข้างคุณรักครอบครัวคุณรักเพื่อนฝูงไอ้ความรักพวกนี้เรามองว่าเป็นสาเหตุหนึ่งที่มันเติมเต็มคุณอยู่แล้วพอมันเติมเต็มคุณอยู่แล้วเนี่ยคุณเลยไม่ได้รู้สึกว่าคุณจะต้องการอะไรที่มันมากไปกว่านี้หรือว่าอะไรที่คุณคอนโทรลไม่ได้ความรักที่คุณคอนโทรลไม่ได้คุณจะเริ่มรู้สึกแบบกลัวและแพนิคและไม่กล้าแล้วก็เกิดความกังวลดังนั้นพอมันจะเป็นเรื่องของแบบความรักเชิงชู้สาวเข้ามาเนี่ยคุณเองก็จะคิดเยอะคิดแยะแล้วแต่ถ้ามันเป็นความรักที่ตัวเองต้องการอยู่แล้วหรืออยู่ในฟีลลิ่งที่มีความสุขหรือที่จะอยู่ตรงเนี้ยเรารู้สึกว่าพิจิกเนี่ยอยู่กับตัวเองได้นะคะนี่คือสาเหตุความโสดของคุณแล้วจะโสดถึงสิ้นปีเนี่ยก็เพราะสาเหตุนี้เลยเนาะก็คือกลัวแล้วก็อยากอยู่กับตัวเองมากกว่าแล้วก็ไม่ได้รู้สึกขาดที่เกี่ยวกับเรื่องของความรักเท่านั้นเองดูมีคนเติมเต็มคุณอยู่ตลอดเวลาหรือเปล่าอะไรอย่างนี้เนาะเติมเต็มตลอดหรือชอบทำอะไรสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่แล้วคุณก็รู้สึกชอบกับตรงนั้นแล้วเลยก็ไม่ได้สนใจกับเรื่องความรักนะคะเสน่ห์ดึงดูดในเดือนนี้กันบ้างนะคะเดือนธันวาคมพิจิกมีเสน่ห์ไหมพิจิกมีเสน่ห์ค่ะมีเสน่ห์แต่เป็นเสน่ห์ไปในทิศทางที่เรามองว่าก็อันตรายเหมือนกันนะคะแบบว่าเป็นเสน่ห์กับคนที่มีเจ้าของมาแล้วหรือคนที่เรารู้สึกว่าดึงดูดคนค่อนข้างที่จะทำเข้ามาทำร้ายคุณมากกว่าทำร้ายจิตใจคุณมากกว่าไม่ได้มาเพื่อจะเป็นความรักเตยโหมอะไรมากนะคะมันเป็นเสน่ห์ที่เราก็แปลกใจว่าเสน่ห์ดึงดูดตรงนี้ดึงดูดมาเพื่ออะไรแต่จริงๆแล้วค่ะมันดึงดูดมาเพื่อให้ชาวพิจิกได้เรียนรู้ด้านของความรักมากขึ้นเฉยๆนะคะทีนี้นะคะพอเสน่ห์มันดึงดูดนี้เรามองในเรื่องของความรักอย่างเดียวก็ไม่ได้เพราะเสน่ห์จริงๆมันก็คือพฤติกรรมต่างๆด้วยใช่ไหมคะเสน่ห์ตรงนี้ค่ะถ้าจะใช้เชิงชู้สาวอาจจะไม่ค่อยดีนะแต่เสน่ห์ในด้านของการทำงานนะคะในการเอ็นดูของทีมงานหัวหน้างานหรือว่าทำงานร่วมกับคนอื่นหรือทำอะไรเป็นทีมเราค่อนข้างบอกเลยว่ามีเสน่ห์มีเสน่ห์แล้วก็จะได้รับโอกาสได้รับการช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลาสำหรับชาวพิจิกเองด้วยนะคะก็เป็นเรื่องราวดีๆในด้านของเสน่ห์แต่ว่าถ้าเป็นทางชู้สาวเลยเรามองว่าคิดเยอะๆดูเยอะๆหน่อยๆเวลาที่คนเข้ามาหาเราอะจะแกนเยอะๆนิดนึงแค่นั้นเองนะคะอ่ะถ้าอย่างนี้เรามาดูเรื่องของการสละโสดหรือเรื่องที่โดดเด่นหรือมีการเปลี่ยนแปลงไหมนะคะคือแบบติดอ่างเลยเปลี่ยนแปลงไหมเรามองว่าพิจิกจะเปลี่ยนแปลงในด้านของความรู้สึกของตัวเองเหมือนกันนะคะด้วยที่คุณกำลังเข้าวันเกิดด้วยมันอยู่ในช่วงเดือนธันวาด้วยแล้วก็เพิ่งผ่านวันเกิดคุณมาด้วยใช่ไหมคะมีหลายอย่างเลยที่ชาวพิจิกเองรู้สึกว่าฉันก็อยากเปลี่ยนแปลงฉันก็อยากจะทำอะไรใหม่ๆในด้านของความรักฉันก็เหงานะฉันก็ต้องการนะแต่ลิรู้สึกว่าคุณอยู่ในมุมของแบบของตัวเองได้คุณอยู่ในสิ่งที่คุณรักคุณชอบในมุมความรักของคุณน่ะเรามองว่ามันไม่ต้องตายตัวว่าจะต้องเป็นคนจริงๆก็ได้บางคนอาจจะแบบรักน้องหมาน้องแมวอะไรอย่างเงี้ยหรือบางคนอาจจะแบบชอบสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่กำลังแบบอินกับการ์ตูนอินกับวาดรูปอินกับอะไรอย่างเงี้ยมันมีความอินอะไรอยู่ในนั้นนะคะอินกับไอดอลอะไรอย่างงี้ก็ได้เหมือนกันเราก็เลยมองว่าดังนั้นพิจิกเองอ่ะอยู่ในโลกของตัวเองในเดือนนี้แล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงในด้านคืออินกับเรื่องนั้นแล้วคุณก็จะเปลี่ยน
แปลงมีความคิดความรู้สึกที่เปลี่ยนไปด้วยเหมือนกันลองรีเช็คตัวเองดูดีๆก็ได้ค่ะว่าการที่คุณอินกับเรื่องใดเรื่องนึงมากๆเนี่ยมันทำให้คุณได้เปลี่ยนแปลงอะไรตัวเองบ้างไหมคุณได้ทำอะไรแบบให้กับตัวเองบ้างหรือเปล่านะคะแต่ในด้านความรักถามว่าจะมีเข้ามาไหมนะก็ไม่ได้เยอะค่ะพิจิกนั่งกัน10คนถ้าจะได้เจอเป็นเรื่องของคนรักจริงๆหรือแบบการสละโสดจริงๆน่าจะเป็นแค่1เลย1ใน10เท่านั้นนะคะเราเลยมองว่าเป็นการอ่านแบบ general มันอาจจะตรงกับคุณก็ได้หรือมันอาจจะไม่ตรงกับคุณก็ได้สิ่งที่สำคัญที่ลิซอยากให้คุณรับกลับไปก็คือว่าการไปวางตัวปรับตัวปรับความคิดแล้วมีความสุขกับความรักตัวเองแล้วก็รักคนรอบข้างแล้วก็สนุกกับการใช้ชีวิตก็เพียงพอค่ะนะคะชาวพิจิกทีนี้สุดท้ายเลยสิ่งที่เขาจะบอกไว้นะคะชาวพิจิกที่โสดอยู่ถ้าไพ่จะบอกว่าเดือนนี้ควรยังไงบ้างนะก็อย่ามากเกินไปนะจะอินกับอะไรก็แล้วแต่ก็ถ้ามากเกินไปมันก็อย่างที่บอกค่ะเหมือนเราชอบขนมหวานแหละกินมากไปมันก็อ้วนเนาะอยากลดความอ้วนอยากอะไรก็กินของที่มีประโยชน์บางทีแล้วของที่เราอินอยู่เนี่ยบางทีมันมากไปมันโอเวอร์โดสเสร็จมันก็ทำให้เราแบบสูญเสียสิ่งที่มันควรจะได้ประโยชน์สูงสุดแค่นั้นไปเฉยๆนะทีนี้ถ้ามองในเรื่องของความรักเราแค่มองว่ามีบางอย่างนะที่คุณเองจะต้องเขาเรียกว่าทำออกมาให้มันเป็นรูปธรรมนะคะการรักตัวเองถ้าคุณจะเลือกรักตัวเองแล้วคุณก็ต้องดูแลตัวเองออกมาให้เป็นรูปธรรมว่าคุณได้ทำอะไรบ้างคนที่อยากจะสารภาพรักกับคนที่แอบชอบถามว่าทำได้ไหมเดือนนี้สามารถทำได้หรือว่าขอเป็นมิตรภาพขอเป็นความรู้สึกที่ดีต่อกันอย่างเงี้ยได้เหมือนกันเนาะจากที่จะเป็นคนรักก็เรามองว่ามันก็จะได้เป็นมิตรภาพเหมือนกันค่ะอันนี้เป็นเรื่องราวของชาวราศีพิจิกที่โสดนะคะก็สิ้นปีแล้วอลิซก็มองว่าเป็นเดือนที่คุณจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ปีหน้ามันก็มีอะไรใหม่ๆเข้ามาดังนั้นอยากให้คุณได้ประมวลผลและทบทวนตัวเองเยอะๆนะคะจะมีความรักหรือไม่มีความรักสุดท้ายแล้วคุณก็ได้รักกับตัวเองก็มีความสุขกว่าก็ทำไปนะคะประมาณนี้เนาะไปที่คนมีคู่มีตัวละครบ้างใครที่สายเดทอยู่นะกำลังเดทอยู่กำลังแบบรักเตยหอมแต่ว่ายังไม่ได้ชัดเจนก็ให้ฟังอันนี้ด้วยนะคะสิ่งแรกความสัมพันธ์ที่ผ่านมานะคะมีอะไรบ้างเนาะตัวละครเรามองว่าช่วงวันเกิดแรงคุณนะนักกว่าจะผ่านพ้นมาได้นี่ก็ไอ้นี่เหมือนกันเนาะเรากำลังจะเข้าวันเกิดคุณด้วยใช่ไหมคะเราแค่มองว่าชาวพิจิกเองควรจะต้องเขาเรียกอะไรอะเหมือนกำลังทบทวนอะไรหลายๆอย่างแล้วก็ประมวลผลอะไรหลายๆอย่างแล้วก็มีเรื่องหลายอย่างที่คุณก็เซอร์ไพรส์มาด้วยเหมือนกันนะคะในเดือนธันวาคมก็จะมีเรื่องเซอร์ไพรส์นะคะเซอร์ไพรส์ในที่นี้มันก็ไม่ได้รุนแรงถึงขั้นแบบตกใจอะไรขนาดนั้นแต่มันเป็นความเซอร์ไพรส์ที่เราคิดว่าคุณไม่คิดว่าจะเป็นแบบนี้มันก็สามารถที่จะเป็นได้อะไรที่มันเป็นไปไม่ได้มันก็สามารถที่จะเป็นไปได้กับตัวของคนรักของคุณนะเรามองว่าตัวคนรักคุณหรือไม่ก็คุณเนี่ยมีความติดแล้วบางทีก็อินดี้มากๆแล้วก็อาจจะมีความไม่เข้าใจกันบ้างนะคะหรืออาจจะเป็นการยื้อกันอยู่เล่นเชิงกันอยู่ก็ค่อนข้างที่จะเยอะมากนี่คือสถานการณ์ความสัมพันธ์ความรักของคุณใครแต่งงานมีครอบครัวนี่บอกเลยว่าอยากจะวางแผนอะไรช่วงนี้ยังวางแผนอะไรไม่ได้เลยเพราะว่าอารมณ์มันสวิงมันงงไปหมดสงสัยต้องหาอะไรไปแบบว่าเที่ยวไปแบบว่าไปละลายพฤติกรรมกันอีกรอบไปฮันนีมูนกันอีกรอบนะคะหรือว่าถ้าใครที่ยังจีบอยู่เดทอยู่แล้วได้ไปเที่ยวได้ไปเดทในช่วงเดือนนี้นะเราบอกเลยว่ามีโอกาสเดบโบบะเหมือนกันนะมีโอกาสที่จะอะไรนะชัดเจนแล้วก็เต็มที่กับสิ่งที่ตัวเองอยากจะเป็นอยากจะทำอย่างเนี้ยเขาเรียกว่าได้เรียนรู้กันและกันอ่ะจะเยอะมากๆเลยนะคะแนะนำเลยคือถ้าชาวพิจิกอยากจะชัดเจนอะไรกับใครอยู่ตอนนี้ที่แบบกำลังเดทอยู่ต้องหาเวลาไปเจอกันไปเดทกันนะคะวันนึงอะไรอย่างเงี้ยให้ได้ใช้ชีวิตสไตล์ด้วยกันส่วนใครที่เป็นแฟนกันแล้วต้องหาเวลาอยู่ด้วยกันให้มากขึ้นในเดือนธันวาคมนี้หรือในช่วงของสิ้นปีแล้วก็เทคแคร์ดูแลใจใส่เพราะว่าจริงๆเรื่องเด่นคือการอยู่ร่วมกันค่ะพิจิกต้องอยู่ร่วมกันกับคนรักถ้าอยู่ร่วมกันกับคนรักอลิซพูดไม่ต้องพูดเยอะเลยมันจะมีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นค่อนข้างเยอะแต่ว่าถ้าเฮ้ยมันเป็นแบบรักทางไกลอลิซมันเป็นรักทางไกลอะไรพวกเนี้ยทำยังไงก็ได้ให้รู้สึกว่ามันไม่ขาดกันนะคะแต่ก็ไม่ได้เป็นการเดียดนะว่าบางทีแล้วเนี่ยปัญหารักระยะไกลก็จะเป็นเรื่องของเวลาด้วยหรือว่าเป็นเรื่องของแบบการแบบเวลาไม่ตรงกันนู่นนี่นั่นก็อาจจะมีปัญหาเราอยากให้มีความพอดีนะคะเพราะปัญหาอะไรทั้งหมดอุปสรรคเขาพูดไว้ก่อนต่อให้มันดีแค่ไหนอลิซก็ขอเบรกไว้นิดนึงว่าชาวพิจิกระวังเรื่องของการยัดเยียดด้านนี้เหมือนกันเนาะอารมณ์นะคะคิดว่าจะต้องเป็นแบบนั้นคิดว่าจะต้องเป็นแบบนี้อาจจะต้องแบบดรอปตัวเองลงมาเรื่องนี้นิดนึงนะคะอีกเรื่องนึงคืออย่าทำอะไรลับๆล่อๆมากนะจ๊ะชาวพิจิกจ๋าคือ
ไม่ตัวชาวพิจิกก็ตัวแฟนนี่แหละที่ทำอะไรลับๆล่อๆไม่ได้บอกว่าเป็นนอกใจนะล่อๆล่อคือเรารู้สึกว่ามันทำตัวแบบไม่พูดไม่จาไม่อะไรอย่างเงี้ยจนบางทีแล้วอ่านไม่ออกอ่ะพออ่านไม่ออกก็เกิดความหงุดหงิดซึ่งกันและกันก็เลยกลายเป็นปัญหาได้ว่าพิจิกอาจจะตีกับแฟนด้วยความแบบมีอะไรไม่พูดล่ะอะไรอย่างเงี้ยทำไมไม่บอกอย่างงี้บอกอย่างงี้ก็แค่นี้ก็จบแล้วแต่แบบมันไม่จบไงต่อให้บอกมันก็ไม่จบก็เลยเป็นใช้เป็นภาวะความลับๆล่อๆที่ลิมองว่ามันเป็นปัญหาแบบความรักครอบครัวปกติมากเลยนะไอ้ทำอะไรที่แบบไม่พูดไม่บอกไม่กล่าวอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะสุดท้ายแล้วกันเนาะสุดท้ายจ้าอลิรู้สึกว่าชาวพิจิกกับคนรักเนี่ยคือต้องมีระยะที่พอดีกันอะแต่ต้องอยู่ด้วยกันคุณเข้าใจเลยใช่ไหมคืออลิบอกให้คุณได้ไปอยู่ด้วยกันแล้วมันก็จะมีเรื่องราวดีๆแต่ว่ามันก็การอยู่ด้วยกันเนี่ยมันให้ได้เห็นพฤติกรรมของเราพฤติกรรมของเขาไม่ใช่ว่าไปอยู่ด้วยกันแล้วต้องตัวติดกันตลอดอยู่ด้วยกันหรือทำอะไรร่วมกันเนี่ยคือให้รู้ด้วยว่าไลฟ์สไตล์เราเป็นยังไงไลฟ์สไตล์เขาเป็นยังไงแล้วก็เรียนรู้กันอีกครั้งนึงเรื่อยๆนะคะการเทคแคร์การเอาใจใส่มีความแบบเล่นอะไรแปลกๆกันบ้างก็ได้นะคือความรักมันไม่ก็ไม่ต้องบนเตียงอย่างเดียวก็ได้ใช่ไหม มีความแบบนิ่งนิดนึงเนาะนิ่งนิดนึงแต่ว่าเนี้ยมันเป็นเรื่องนึงที่อลิซรู้สึกว่าพิจิกเองควรจะต้องใส่ใจคนรักให้มากขึ้นนะคะในเดือนนี้คือเราอยากโยนมาที่ทางพิจิกมากกว่าจริงๆอยากโยนไปที่อีกฝั่งนึงนะแต่รู้สึกว่าอีกฝั่งนึงที่พิจิกโดเจออยู่อ่ะค่อนข้างจะแบบก็ติดก็อินดี้พอๆกันดังนั้นคนที่ฟังตรงเนี้ยน่าจะเป็นคนที่อลิซแก้ไขได้มากที่สุดถ้าคนนี้เป็นคนกำลังส่องคุณส่องแฟนตัวเองอยู่นะส่องชาวพิจิกอยู่คุณก็ต้องแบบแอคชั่นแล้วเพราะตอนนี้เขาเองก็ไม่รู้จะทำยังไงใช่ไหมหรือว่าอยากจะทำอะไรไปคือความคิดเยอะของชาวพิจิกก็จะเยอะแยะไปหมดยังไงเป็นกำลังใจให้กับชาวพิจิกกับความรักเพราะจริงๆเดือนนี้ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีติดท็อปไฟอยู่ในเกณฑ์ที่ดีปัญหามันไม่ได้เยอะค่ะเพียงแค่ว่าจัดการมันให้ผ่านพ้นไปทีละสเต็ปก็พอนะคะมาเจอกันใหม่กันปีหน้าเลยเนาะก็จะมีคลิป12ราศีอะไรออกมาอีกยังไงก็ติดตามกันด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์คลิปนี้เป็นกำลังใจกด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งจ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย